ไปตรวจสอบสภาพอากาศกันบ้างนะคะตอนนี้ค่ะพายุฤดูร้อนยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ภาคเหนือรวมถึงภาคอีสานด้วยอย่างล่าสุดนะคะไปตรวจสอบที่จังหวัดเชียงรายคุณอัชวินรายงานบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบนี่ 1,000 กว่าหลังคาเรือนไปแล้วนะคะแล้วยังไม่นับรวมค่ะพืชไร่พืชสวนที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ก็เสียหายไปด้วยเป็นร้อยๆไร่เลยนะคะไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด6อำเภอนะคะที่จังหวัดเชียงรายก็จะมีทั้งที่อำเภอเชียงของเวียงแก่นดอยหลวงพญาเมงรายเวียงเชียงรุ้งและที่อำเภอเวียงชัยมีรายงานมาว่าบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย 1,099 หลังคาเรือนโดยเฉพาะอำเภอพญาเมงรายค่ะมีผู้เสียชีวิต1รายเป็นเด็กอายุแค่12ปีได้รับบาดเจ็บ13รายชาวบ้านที่เขาปลูกพืชสวนเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นสวนกล้วยต้นยางพารามีไร่ข้าวโพดสวนลำไยสวนมะม่วงสวนลิ้นจี่เสียหายหมดเลยค่ะกว่า500ไร่คุณผู้ชมเนี่ยแหละค่ะพอพายุมาก็ต้นไม้หักระเนระนาดกันไปยืนต้นไม่ไหวนะคะบางส่วนก็ยังสำรวจไม่เสร็จทีนี้ทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาต้องไปเร่งตรวจสอบและสรุปความเสียหายมาเสนอไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายต่อไปนะคะก็เห็นความเสียหายกันเยอะต้องเร่งประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากวาตภัยจะได้นำงบประมาณนี่แหละค่ะมาช่วยเหลือการเพราะว่านี่คุณอัชวินคะความเสียหายหลายร้อยไร่ทีเดียวใช่ครับก็ถือนอกจากบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบแล้วนะครับพืชสวนไร่นาของประชาชนก็เสียหายหนักอย่างที่เห็นด้วยนะครับโดยเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจากมณฑลทหารบกที่37พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่จากฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตอนนี้ก็ลงพื้นที่นะครับกระจายกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนก็ไปช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนกับราษฎรที่ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะที่อำเภอพญาเมงรายนะครับอันนี้เสียหายหนักอย่างที่คุณธนิการเล่าให้ฟังนะครับมีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ3คนแล้วก็มีบ้านเรือนประชาชนเสียหายกว่า300หลังคาเรือนจากการตรวจสอบคุณผู้ชมครับสภาพหมู่บ้านนะครับก็มีต้นไม้ขนาดใหญ่เนี่ยหักโค่นล้มทับเสาไฟฟ้าแล้วก็ขวางถนนด้วยนะครับทำให้เมื่อคืนที่ผ่านมาไฟดับทั้งหมู่บ้านแน่นอนนะครับไม่มีไฟฟ้าใช้ประชาชนก็ได้รับผลกระทบแล้วก็ยังมีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายอีกนับร้อยหลังคาเรือนรวมถึงอาคารศูนย์เด็กเล็กบ้านกันแลด้วยนะครับก็ได้รับความเสียหายครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่ทหารลงพื้นที่นะครับไปช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนคืออย่างที่เห็นเลยคุณนิการหลังคาบ้านนี่บางหลังปลิวหายไปหมดเลยนะครับไปตามสายลมนะครับเพราะว่าลมแรงจริงๆมีรายงานนะครับมีบ้านพังเสียหายทั้งหลังเนี่ยหนึ่งหลังก็เป็นบ้านไม้นะครับสร้างด้วยไม้มุงหลังคาด้วยหญ้าคาแรงลมนะครับก็ทำให้บ้านถล่มพังถล่มทับลงมานะครับแล้วก็ทับเด็กหญิงวัย12ขวบนะครับเสียชีวิตด้วยครับค่ะคือตอนนี้นะคะทางประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าประเทศไทยเราเจอกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกแล้วก็ภาคกลางเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะเห็นว่าทั้งภาคเหนือภาคอีสานก็จะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เชียงรายพะเยาน่านแพร่เพราะฉะนั้นใครอยู่ในพื้นที่ระมัดระวังนะคะอย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาใหญ่ๆก็ต้องระมัดระวังเดี๋ยวเกิดโครงสร้างไม่แข็งแรงลมพัดมาแล้วก็จะล้มใส่เอาครับเพราะว่าทางกรมอุตุก็เตือนแล้วนะครับว่าโดยเฉพาะพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยครับช่วงนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับพายุฤดูร้อนอยู่นะครับ